ะคะจะทำในบทที่5เรื่องแรงที่กระทำต่ออนุภาคแข็งเกร็งนะคะโจทย์ของเราก็คือข้อเหวี่ยง AB หมุนด้วยความเร็วเชิงมุมคงที่ 2,000 RPM ตามเข็มนาฬิกาทำมุมเซต้าเท่ากับ40องศานะคะโจทย์ให้หาความเร็วเชิงมุมของแขน BD แล้วก็ความเร็วที่จุด D ค่ะอันนี้คือภาพจากโจทย์นะคะจะเห็นได้ว่า AB มีความยาว75มิลลิเมตร BBD มีความยาว205มิลลิเมตรมุมนี้คือมุมเซต้าเท่ากับ40องศานะคะเมื่อเราวาด FBD ออกมาเราจะได้เป็นมุมนี้40มุมนี้ก็จะเท่ากับ40เหมือนกันนะคะถ้าเราจะทำให้เป็นมุมที่เหลือก็คือ50องศาถ้าเราวาดออกมาแล้วนะคะมุมนี้กับมุมนี้จะเท่ากันค่ะเราจะวาดออกมาได้ภาพนี้นะคะก่อนอื่นเลยเราจะมาแปลงความเร็วเชิงมุมจาก RPM เป็นเรเดียนต่อวินาทีนะคะโดยใช้สมการ VB เท่ากับ R โอเมก้า AB นะคะโอเมก้า AB หาได้จาก 2,000 R ส่วนมิลนะคะ1มิลส่วน160วินาทีนะคะคูณกับ2พายส่วน1 R เรเดียนนะคะกดเครื่องคิดเลขออกมาเราจะได้เท่ากับ209เรเดียนต่อวินาทีนะคะจากนั้นมาหาความเร็ว VB โดยคิดจาก AB คูณกับโอเมก้า AB นะคะ AB ก็คือแขน A ไป B มีความยาว75มิลลิเมตรคูณกับโอเมก้า AB โอเมก้า AB ที่เราหาได้เมื่อกี้นะคะก็คือ209เรเดียนต่อวินาทีเราหาออกมาได้เท่ากับ 15.68 เมตรต่อวินาทีนะคะจากนั้นเราจะมาหามุมเบต้ากันมุมเบต้าหาได้จากกฎของไซน์นะคะมุมเบต้าก็คือมุมนี้ใช้กฎของไซน์ก็คือไซน์40ส่วนด้วย205ไซน์40ก็คือมุมนี้คิดกับมุมนี้จะเท่ากับไซน์เบต้าเท่ากับ75ก็คือมุมนี้คิดกับมุมนี้นะคิดกับตรงนี้นะคะเบต้าของเราจะได้เท่ากับ 13.6 องศานะคะจากนั้นเราจะมาหาความสัมพันธ์ระหว่าง VD VBแล้วก็ VD เทียบ B นะคะสมการจะได้เป็น VD เท่ากับ VB บวก VD เทียบ B นะคะเราจะใช้กฎของไซน์หาเหมือนกันโดย VD เท่ากับไซน์ 53.6 ได้มาจากไหนได้มาจากสามเหลี่ยมเล็กๆนี้นะคะแปลออกมาเป็นมุมนี้50มุมเบต้าของเราเท่ากับมุมเบต้าของเราเท่ากับ 13.6 มุมนี้ก็จะได้เป็น 76.4 ก็คือ 76.4 บวก 13.6 เท่ากับ90องศานะคะ50บวก 76.4 มุมที่เหลือภายในสามเหลี่ยมก็คือ 53.6 ค่ะจากนั้นหา BD เทียบ Bส่วนด้วยไซน์50นะคะ VB ของเราหาได้แล้วนะคะก็คืออันนี้ก็คือ 15.68 ส่วนด้วยมุมที่เหลือก็คือไซน์ 76.4 นะคะ VD ของเราจะได้เท่ากับ14.92 เมตรต่อวินาที VD เทียบ B ของเราจะได้เท่ากับ
2.35 เมตรต่อวินาทีจากนั้นเรามาหาความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วเชิงหมู่ความเร็วเชิงเส้นนะคะก็คือ vd เทียบ b เท่ากับ r โอเมก้า dbหรือว่า bd ก็ได้นะคะมีของ BDD ของเราที่หาได้ก็คือ 12.35 นี่นะคะ BD เท่ากับ R ก็คือ 0.2 เมตรโอเมก้า BD หรือ DB นะคะจากนั้นแก้สมการหาโอเมก้า BD ของเราจะได้เท่ากับ 61.75 เรเดียนต่อวินาที